แล้วก็หยดตรงนี้แล้วก็ข้างทีนึงครับผมสวัสดีจ้า FC จากเวียงจันทร์สปป.ลาวสวัสดีสบายดีจ้าเดี๋ยวล้างหน้าโชว์โอเคป่ะเดี๋ยวล้างหน้าโชว์เลยหามากขนาดแบบแค่อยากจะบอกซื้อค่ะจะซื้อซื้ออย่างเงี้ยราคาไอ้ขอสั่งนี้นะเห็นน้องไอ้ไม่มีค่าผมแล้วทนไม่ไหวมีใครไปเรียกร้องอะไรกับเจ้าของแบรนด์ไหมเขาซื้อมาให้หลายอันมากอันนี้คืออันที่เซฟโซนสุดแล้วนะครับมีสตรอเบอรี่ตรงนี้ด้วยน่ารักดีนายต้องตัดตลกโบหน่อยลูกโบเอียงเดี๋ยวไม่รอนี่นี่โบดึงอย่างนี้ดึงมาข้างนี้ค่ะดึงนั่นแหละใช่หล่อแล้วค่ะทำมันไหลเนี่ยนี่ห้องน้ำไม่ต้องไปครับเราเตรียมกระมังไว้ตรงนี้แล้วเราเริ่มเลยนะต้องขอเสียงก่อนว่าลูกค้าอยากดูไหมดูไหมฮะแบบมีคนอยากดูไหมระหว่างให้ล้างหน้าโชว์กับเอามามิกไปอาบน้ำเอาไหนดีครับเราเล่นล้างหน้าพอเนาะล้างหน้าพอพี่นัทบอกว่าถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวให้อาบน้ำโชว์นะนี่ไงเราดาวบ้าเนี่ยใส่ยางพอเราบอกอาบน้ำโชว์กดออกไปไม่เอานะนี่เราอยากรู้ราคาบอกมาเลยค่ะเอาไว้ว่าไม่ถึงร้อยว่ะถ้าซื้อโปรไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเลยเอาไว้ว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องเดี๋ยวทักไลน์แอดนี่ไลน์แอดนี้ก็ได้ครับที่ปักหมุดเอาไว้ข้างล่างนี่ตรงนี้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมดูตรงนี้ตรงนี้นะครับแสดงความเฉยดีมากมากนี่สบู่นี้คือก้อนนี้ที่ไอ้ใช้อยู่นะครับนี่นะใช้จริงเดี๋ยวลูกค้ามันแปลงร่างมาจากก้อนนี้นะครับBefore afternี่พอเราใช้ตอนแรกก็จะสวยๆอย่างนี้พอใช้ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่แบบนี้ข้อดีของมันคือตีฟองง่ายกว่าให้น้องไอใช้ก่อนใช้อยู่ประจำเลยใช้เลยค่ะจริงเหรอครับก่อนต้องทำให้หน้าเกียร์นิดนึงโทษนะครับคุณแม่เตรียมเปียกได้เลยค่ะไอว่ามันจะเลอะนะไม่เลอะหรอกเนาะถ้าร้านแบบว่าเค้าเรียกอะไรนะแบบทำความสะอาดยายโบน่ารักมากโบนี่ไม่ได้ขายนะครับหรือจะซื้อพี่ซื้อมา3ตัวพี่ขายที่ทาวหรอนี่ครับมันก็จะตีฟองอย่างครับเอาถุงตีฟองมาใช่ถุงตีฟองนี้มีแถมให้ค่ะไม่ใช่นะพี่นัทเค้านั่งมองเค้าบอกว่ามีหน้าไปสอนคนโน้นี่ๆช่วยอุ๊ยเสียตัวแสบนี่ฟองจะเป็นแบบนี้ดูไปก่อนนะแล้วมันก็จะแบบยืดๆด้วยนะน้องไอตบจะยืดถูกที่ไหมเออทำไมไม่เป็นเนี่ยนี่ได้อยู่นี่ไงดูดิน้องไอเอาของพี่ไปตบเห็นไหมนิดนึงนี่เป็นไงมันจะช่วยดีท็อกไอตัวที่ยืดๆเนี่ยแต่ที่เราทำให้ดูเนี่ยคือเป็นแบบที่ว่าจะบอกทำให้ดูว่ามันตีฟองได้เยอะจริงๆแล้วฟองมันก็จะเป็นฟองที่แบบไม่ใช่ไม่เหมือนฟองสบู่นะครับมันเหมือนฟองแบบฟองวิปครีมอ่ะใช่ไหมแล้วค่า pH ตัวนี้คือมันเป็นค่า pH ที่ไม่ทำให้หน้าเป็นแบบเป็นด่างมากเกินไปอ่ะหนักให้เราเอานี่ไปต้มดื่มเอานั้นผสมอุ้ยหักแล้วนี่เห็นไหมดูดิใช้จนแบบใช้ได้จนหมดก้อนเลยเนี่ยแหละเอานั้นเลยมาตกในนั้นเลยอ๋อแล้วครับใช่ช่วยต้องมีคนช่วยถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยตีฟองไม่ขึ้นก็หาคนช่วยไปตีฟอง นี่แล้วก็รูดออกนี้ตอนแรกไอ้ไม่รู้ไอ้คิดว่าแล้วทำไมเราต้องเสียดายในนี้จังเลยในที่ถึงที่ตีฟองแล้วพอพี่นัทมาพี่นัทบอกว่าไอ้ก็รูดออกจากในนี้เออไอ้ก็ลืมคิดนะขนาดเราอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ลืมคิดว่าเออมันรูดออกได้ป่ะนี่คือเป็นห่วงแฟนคลับเนี่ยมาสอนตีฟองใช่นี่ห่วงครับเพราะว่าตอนแรกไอ้ก็เป็นแบบนี้แหละครับใช้เป็นแต่แฟนคลับหลายคนใช้เป็นแล้วนะใช้เป็นโดยไม่มีการถามด้วยนี่มันก็จะได้ฟองแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมมันจะยืด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 อย่างเงี้ยครับเป็นฟองสีขาวพอเราได้ฟองแบบนี้มาใช่ไหมครับทำให้ดูนี่มาแล้วครับนี่แล้วก็ถูนี่แปะอันนี้ก็คือจริงๆนี่คือถ้าเกิดเราใช้เองมันต้องตีเยอะขนาดนี้ก็ได้ใช่เพราะว่าอันนี้คือทำให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เองอ่ะคือก้อนหนึ่งใช้ได้นานมากก็ตีฟองเท่าที่เราใช้ก็พอนะครับเพราะว่าตีแป๊บเดียวอ่ะมันก็เยอะแล้วนี่เดี๋ยวพี่ตีฟองให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เราเห็นมือมันจะยืดๆมามือแล้วมีมือมา
ให้ดูให้ดูมาอาจจะได้ไม่ต้องเลยคือฟองมันเยอะแล้วฟองมันเยอะขนาดเนี้ยเราบอกให้ไอ้แบบมาล้างหน้านอกห้องน้ำอ่ะอยู่บ้านนี้มาตั้งหลายปีนะครับไม่เคยล้างหน้าที่โต๊ะกินข้าวเลยนี่ใครให้มากกว่านี้บอกมาก่อนเลยใครตีฟองได้ถูกใจนะฮะวันนี้นะเตรียมซ้อมตีฟองไว้เลยนะฮะแล้วมันไม่แสบตาหรอไงไม่ครับเนี่ยแต่ว่าฟองมันเข้าตาไปล้างมือก่อนมันไม่ได้ว่าแสบตานะครับมันเยอะจนเรามองไม่เห็นถ้าใครที่แบบเคยหน้าติดสารเคยแบบว่ามีสิวโผล่สิวตันอะที่ชอบแห้งเลยสิวอะใส่คู่กับเซรั่มมันเยอะมันเยอะเกินนี่กลิ่นหอมมาถึงนี่อ่ะแต่มันหอมแบบหอมอ่อนๆหอมละมุนนี่นะฮะพอเราถูอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมประมาณสักเนี่ย30วินาทีนึงไม่ต้องนานมากครับแล้วเราก็ล้างออกกี่ก้อนหนึ่งจะเห็นผลเห็นตั้งแต่ลองใช้แรกๆแล้วฟองเยอะแต่ล้างออกง่ายเย็นจังไอ จะบอกว่าฟองเขาเนี่ยจริงๆอ่ะมันลืมตาได้แต่เมื่อกี้เนี่ยครับพอลืมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันปิดไปทางตาเลยเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราใช้เองอะเราไม่ต้องตีฟองเยอะขนาดนี้นะครับเราก็ตีเท่าที่เราใช้เลยครับตอนแรกๆไอ้ก็เพลินตีเพลินฮะถ้าตีขนาดนี้ไอ้เอาอาบน้ำด้วยเสียดายใช่ไหมใช่เราเคาะฟองเยอะแต่ว่าจริงล้างง่ายนะไม่ใช่อะไรครับกระเด็นไปหมดแล้วล้างง่ายล้างง่ายคือมันไม่เหมือนฟองสบู่อ่ะมันล้างง่ายครับมีคนบอกว่าหนูมีปัญหาสิวใช้แล้วดีขึ้นค่ะขอติดตามนะข่าวนะเนี่ยถึงได้ใช้ตัวนี้อันนี้รีวิวคือไม่มีเตรียมนะคอนเฟิร์มเลยดูสิตอนนี้หน้าเราก็โล่งเลยนะมีคนบอกว่าสอนที่ฆ่าผมแล้วอีกหน่อยจะมีแฟนคลับส่งแบบว่าที่ฆ่าผมให้น้องไอ้แล้วหน้าแบบว่าล้างแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแบบว่าใสเลยอะใสกว่าเดิมนี่เฮ้ยก็ดีอ่ะลืมตาขึ้นมาคนดูยังอยู่เลยกลัวแบบว่าไม่ได้หายไปแล้วคนดูจะแบบไม่อยู่อายุ13ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะของเราเป็นออร์แกนิกนะคะ23ก็ใช้ได้ใช่ค่ะใช้ได้ตั้งแต่จริงเขาเป็นวัย13นี่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วเก้าขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีน้ำหอมแบบอันตรายเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆมันต้องเริ่มดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าไอ้ก็ดูแลตัวเองช้าเพราะว่าคนผิวเป็นสิวไงเด็กอะวัยรุ่นมีฮอร์โมนอะไรเงี้ยนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างหน้าตรงนี้นี่ให้แบบพิสูจน์ความแบบว่าไม่เอียดเลยหน้าใสจริง yeah. หน้าใสมากอะคือในกล้องอะไม่ใสเท่าที่นั่งดูอยู่ตอนนี้เลยเอาจริงในจุดนี้นี่นะครับนี่พอเราใช้แล้วก็หมดแล้วสบู่แถมที่คาดผมใจเย็นนะคะ แถมน้ำพริกก็แถมแล้วนะคะนี่นะครับโอ้ฟองยังอยู่เลยนี่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จตัวต่อมาที่เราใช้ก็คือตัวนี้ล่าสุดมีคนขอซื้อที่ข้างผมแล้วนะจริงใช่ไหมซื้อจริงใช่ไหมประมูลเดี๋ยวประมูลอันนี้นะครับเซรั่มของไหดำนะครับเป็นเซรั่มที่วีดการ์ดนะครับผสมวีดการ์ดอยู่ในนี้ก็คือวีดการ์ดที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะงานวิจัยต้นข้าวสาลีแล้วก็มีงานวิจัยของมอเกษตรมีงานวิจัยของมอเกษตรนะครับเป็นเอกสารเฉพาะแปลเลยนะคะวีดการ์ดตัวนี้คือจะช่วยเรื่องดีท็อกสารพิษนี่แล้วก็ช่วยให้เหมือนแบบผิวหน้าเราแข็งแรงพอเราดีท็อกอันนั้นมาเสร็จแล้วลดปัญหาฝ้าด้วยครับ
ดีท็อกด้วยไหดำตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้ต่อลักษณะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ใครเคยใช้เซรั่มอ่ะอ๋อมันต้องดึงนี้ออกก่อนนะใช่ก็สวยงามนะตัวแท่นเฮียนะลองเปิดออกติดตรงนี้ก่อนไอ้ลองดูแล้วครับว่ามันติดได้จริงหรือเปล่าไอ้ก็ลองหมุนดูมันหมุนไม่ออกมีลูกค้าบอกซื้อจริงนี่ครับซื้อจริงก็จะเป็นแบบนี้นะเซรั่มจะเป็นสีวีการ์ดอ่อนนี่อย่างนี้นะกลิ่นก็จะละมุนเนาะไอ้ไม่เหม็นไม่เหม็นครับแล้วอ๋อลืมพูดนี่กลิ่นเนี้ยหอมมากของไฮดำใส่เขาเป็นเสื้อกุหลาบครับใช้ไม่เยอะครับของไอ้นะไอ้ก็จะทาแบบนี้หยดตรงนี้หยดตรงนี้แล้วก็หยดตรงนี้แล้วก็ข้างทีนึงแค่นี้เองแล้วก็นะครับนี่คือหลังล้างหน้าเสร็จนะหลังหน้าหลังล้างหน้าเสร็จได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนได้เลยหลังอาบน้ำครับ